แกะกล่องสุ่มกันค่ะเพื่อที่จะสุ่มทำอาหารมีมาม่าเห็ดมาเลเซียมาด้วยสาวๆเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าไอชิเป้เฮ้ยก็ไม่ได้ push ก็ไม่ได้ pushเรามีรูปด้านหลังอยู่เราจะค่อยๆเปิดนะคะ1 2 3นี่ค่ะเฮ้ยเราเริ่มเห็นแล้วค่ะไปๆนิดนึงอ้าอุ๊ยเป็นรูปใครคะผมยาวๆแบบนี้มีคนเดียวใครคิวเทียวป้ายาวขนาดนี้ต้องอลังเกตแน่นอนมีผีเสื้อติดอยู่ที่ผมด้วยใครๆๆยาวๆถูกต้องไม่ใช่นี่ไงคุณปาริสเหรอคะคุณปาริสไม่คือคุณปาริสไม่ใช่โอ้ยมันแก้มันไม่มีใครชอบเลยเหรอชอบไหมรูปนี้ไม่ค่ะเหมือนนุ่นจับจ้องตลอดสาวสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอาชิเป้เพื่อนเพื่อนเห็นอัปเดตอะไรในออฟฟิศเราเปล่าเห็นครับมีเป็นมุมใหม่ที่เราไม่เคยถ่ายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโซฟาตัวเดิมแต่ว่าเราได้ทำมุมใหม่ในออฟฟิศใช่นี่เป็นมุมเล่นเกมฮะถามว่าได้เล่นเกมครับไม่ค่อยอะไรเดี๋ยวเปิดภาพอินเสิร์ตเลยค่ะได้มุมใหม่สวยๆแบบนี้เราก็เลยจะมาแกะกล่องสุ่มกันค่ะที่ร้านอร่อยเขาส่งมาสองกล่องใหญ่เลยซึ่งเขาบอกว่าในกล่องนี้เหมาะกับโมมากเพราะว่ากล่องนี้เป็นกล่องของกินทั้งหมดเลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมแต่ว่ากล่องอันนี้มันเป็นกล่องลาซาด้าไม่ใช่เหรอร้านอร่อยคืออะไรไม่รู้จักร้านอร่อยหรออะไรร้านอร่อยนี้แบบเป็นแหล่งรวมของกินอินเทรนด์มากๆมีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นปากหวานปากมันปากอยากจิบปากแซ่บคือเราสามารถสั่งได้ที่ร้านอร่อยที่อยู่ในแอป Lazada ก็อร่อยได้ครบจบทุกปากเลยคือมีให้เลือกเยอะมากก็สั่งกดๆๆแล้วก็นั่งรอที่บ้านสวยๆได้เลยซึ่งเราก็จะเปิดอันบ็อกซ์ให้ดูว่าเอ้ยมีอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะจากกล่องสุ่มไม่ได้จะสุ่มทำอาหารทั้งหมดสุ่มหนึ่งสุ่มโอ้มีทั้งหมด2กล่องนะคะแค่นี้เลยอ่ะทำไมมาเป็นเฮ้ยอ๋อเขาส่งแบบนี้ให้เราด้วยส่งของสดได้ด้วยอ่ะน่องไก่สักซีพีเฟรชมาร์ทค่ะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยตะเกียบจริงน่ารักเฮ้ยนี่น่ารักมากเลยอันนี้คือเขาเขียนว่ามันเป็นชีสบวกกับนมอ่ะน่าจะเป็นโยเกิร์ตรสชีสหรอชิมอ่ะแค่น้ำเสือไงอืมหอมมันคือนมเปรี้ยวที่มีรสชีสเหมือนอารมณ์ที่เรากินนมเปรี้ยวแล้วเราดูดนิ้วที่เรากินขนมกรอบๆไปด้วยอ่ะหวานๆเค็มๆเป็นสัมผัสใหม่ไม่แตกเลยกล่องเป็นกล่องอาหารสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องอันนี้ก็ต่อกล่องนี้ก็จะเป็นอาหารแห้งอันแรกที่เจอในกล่องสุ่มเลยนะคะก็จะเป็นหนังปลาทอดกรอบรสไข่เค็มนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแบบอาหารประเภทปากมันกินแล้วปากมันกินแล้วแบบกินแล้วมันปากกรุบกรอบนี่คือของที่อยู่ในคาตาล็อกปากแซ่บนะคะมาม่าเผ็ดคูณ2กับเรียกว่าเผ็ดธรรมดานะคะเดี๋ยวเราเปิดทั้งหมดเลยแต่เราจะมาคิดกันอีกทีนะว่าโมจะทำเมนูอะไรนะคะไม่ลืมเฮ้ยอันนี้อยากลองมากนี่คืออะไรอ่ะหม้อไฟที่แบบไม่ต้องใช้ไมโครเวฟป่ะอ๋อเออใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นยี่ห้อไฮดีเหลาเว้ยอร่อยมากอะไรครับมีมาม่าเห็ดมาเลเซียมาด้วย2แห้ง4กระป๋องเลยของเยอะมากนี่ค่ะในบนเกมดีใจมากส่งมาให้มุกกินประจำว้าวทุกคนมาขออภัยนะโมแบบโมเปิดกล่องสุ่มไม่เซียนจริงๆนี่ค่ะเป็นแบบสตรอเบอรี่ด้านในดูน่ารักเฮ้ยมันชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมีคนแห้งพอดีเลยเมื่อกี้เราเปิดกล่องสุ่มแล้วเจออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปากอยากจิบอุ้ยอร่อยมากมันเป็นชาที่หอมมากอ่ะอันนี้จริงน่าอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นกล่องสุ่มที่มีความสุขที่สุดที่เคยแกะมาเลยอ่ะว้าวอันนี้อะไรเนี่ยหอยเชลล์อบแห้งอุ้ยหอมมากอ่ะเป็นหอยเชลล์แบบหอยเชลล์จริงๆอ่ะอุ้ยอร่อย
ันแพ็กเจอร์มันหนุบหนุบแล้วมันมีกลิ่นหอยเชลล์ขอบคุณมากเลยนะคะส่งให้ทั้งสองแพ็กในดีใจเลยแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้คือนูเทลล่าจะแกะดูข้างในกันนะคะทุกคนอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเราจะชิมแบบเล็กๆถึงหนูไปกินแล้วปากหวานเลยอยู่ในคาตาลิปากหวานอันนี้คืออร่อยมากได้นี่แล้วคือพอเคี้ยวไปอ่ะข้างในมันก็จะกรอบๆข้างนอกมันก็คือช็อกโกแลตเป็นมิลช็อกโกแลตด้วยกินอารมณ์เหมือนกินทอฟฟี่เนี่ยข้างในอร่อยมากเฮ้ยไม่เอาคิ้วอะไรต่ออีกเนี่ยสุดท้ายโอ้อันนี้คือของที่ชอบมากกินทุกวันก็เห็นว่ากินทุกวันกินทุกวันจริงๆทุกคนครบซีโร่แบบโนชูก้านะคะก็สุดท้ายนะคะในร้านตลอดไม่ต้องออกไปซื้อกันหมดแล้วนะคะการแกะกล่องสุ่มจากร้านอร่อยที่ส่งมานะคะเยอะมากโอเคตามโจทย์ที่เราว่ากันก็คือเราแกะเสร็จแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอาหารอะไรสักอย่างทำอะไรดีครับคิดไม่ออกแต่คิดถึงตลอดนะรู้ยังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโบหัวหิวค่ะเราจะเลือกอาหารหรือเราจะเลือกวัตถุดิบนะคะที่เราแกะกล่องสุ่มไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวโมจะหยิบเลยนะคะโมมีเมนูในใจแล้วโมเลือกอันนี้หนึ่งอันน้องไก่ขอเอาอันนี้ค่ะแล้วก็อันนู้นค่ะใช่อันนี้ด้วยค่ะเอาจริงๆคือคนดูรู้ก่อนโมอีกว่าโมจะทำอะไรเพราะว่าทุกคนเห็นชื่อคลิปแล้วถ้าโมทำเป็นเมนูอะไรก็คือเมนูนั้นแหละตามชื่อคลิปนะคะครั้งที่แล้วโมได้ทำไก่ทอดชุบพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก11ชนิดใช่ป่ะใช่แล้วมันไม่เผ็ดอ่ะวันนี้โมก็เลยเอาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยโมก็เลยจะทำไก่ทอดชุบมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะก็คือตัวนี้เลย Ghost Pepper แล้วก็ซัมยังอาจจะไม่ได้เผ็ดที่สุดในโลกแต่เรามาผสมด้วยวิธีทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ฉีกซองไก่นะคะใส่ลงไปแล้วก็เราก็จะแกะกระป๋องมาม่าเผ็ดมาเลเซียแล้วเรานะคะก็จะใส่ซอสลงไปเลยค่ะซอสจากมาม่าเผ็ดใช่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะหมักไก่ทิ้งไว้นะคะดูสีดิเกาหลีกะว่าจะเอาไว้ราดข้างบนระหว่างนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นมาเลเซียสีดำนะคะใส่ลงไปเราจะเอาเส้นไปทำอะไรครับชุบแป้งตอนหลังสุดผ่านไป15นาทีนะคะดูไก่ดูสีไก่คือสีดีมากเลยนะคะเราก็เลยจะเอาแป้งนะคะแป้งทอดกรอบนะคะลงไปคลุกเคล้านะคะแล้วก็ทอดเป็นรอบที่1เราจะทอดทั้งหมด2รอบรอบแรกทอดเพื่อทอดให้สุกแล้วเดี๋ยวรอบที่2เราจะใส่ผงเส้นมาม่าลงไปทอดทิ้งไว้ประมาณ10นาทีระหว่างที่เรารอทอดนี้นะคะเราก็จะทำอันนี้ไปด้วยทำอะไรครับหม้อไฟของไฮดีเหลาค่ะอยากกินถ้าใครเนี่ยอยากช็อปคุ้มๆนะคะแนะนำเลยให้ซื้อแบบกรุ๊ปบายรวมกลุ่มลดกว่าง่ายๆแค่ไปกดซื้อสินค้าที่ต้องการแล้วก็กดรวมกลุ่มหลังจากนั้นก็กดสั่งซื้อแล้วก็กดเชิญเพื่อนแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะมาซื้อพร้อมกันแค่นี้ทั้งเราแล้วก็เพื่อนก็จะได้ของในราคาที่คุ้มกว่าละจ้าเราอ่ะจะเอาแป้งทอดกรอบผสมน้ำเย็นนะคะและเราก็จะใส่สิ่งนี้ลงไปผงมาม่าของ Ghost Pepper นะคะจะผสมให้เข้ากันนะคะเหมือนทำของหวานไก่ทอดเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้สีของเนื้อไก่อ่ะจะเปลี่ยนไปทางสีแดงๆแล้วนะคะแล้วก็จะชุบตรงนี้ลงไปเลยเหมือนไก่ทอดชุบโอรีโอแบบเกาหลีวิธีการกินแบบเกาหลีคือปกติเขาจะใส่ซอสลงไปคลุกใช่ป่ะเราก็จะใส่ซอสคลุกเหมือนกันแต่ดูสีซอสเราดูเผ็ดมากอันนี้คือซอสของมาม่าเผ็ดคูณ2ทั้งหมดก็จะคลุกลงไปนะคะหวานออกมาให้เรียบร้อยท้ายสุดเดี๋ยวทุกคนจะตกใจWoo!
ะชิมแล้วนะเลือกชิมสีแดงๆก่อนเลยค่ะชิ้นใหญ่มากเอามือเลยแล้วกันทุกคนชิมแล้วนะอร่อยเผ็ดไหมจะไม่เหลือเหรอโอ้ยเผ็ดอ่ะอุ้ยสั้นนี่มันชอบมากโอ้ได้รสชาติของแบบมาม่าเผ็ดมาเลเซียและมาม่าเผ็ดเกาหลีเป็นรสเผ็ดตอนนี้ก็คือเผ็ดจังแย่ไม่ออกใครก็ได้ทำขายหน่อยไก่ทอดมาม่าเผ็ดหมักกับซอสเผ็ดมาเลเซียมันหมักแล้วมันนุ่มอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะมันนุ่มมากเลยอ่ะส่วนที่อร่อยที่สุดนะคะหนังไก่ที่โดนน้ำซอสมาม่าเผ็ดเกาหลีมันดีมากเลยอ่ะสูตรนี้ทำได้เลยนะทุกคนพอเราแบบได้เป็ดของเรายังไงครับปากอยากจิบปากอยากจิบเสร็จแล้วต้องปากไงต่อคะปากมันปากมันค่ะปิดท้ายมื้ออาหารแสนแซ่บด้วยปากอะไรคะปากหวานถูกต้องแล้วค่ะใครเนี่ยที่อยากสั่งอาหารอร่อยตามใจปากแบบโมแนะนำเลยจ้ะที่ร้านอะไรคะร้านอะไรเขามี8เซลแล้วนะคะบอกเลยว่าหน้าร้านเขาเนี่ยมีคูปองส่วนลดทุกวันใครที่อยากแซ่บอยากตามใจปากแบบโมนะคะไปเลยค่ะร้านอร่อยที่ลาซาด้านะคะอร่อยได้ตามใจปากทุกวันแซ่บสุดๆไปเลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆๆๆด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยบ๊ายบาย